ไฮครับแล้วก็เทอร์โบครับป่าแตกแน่ๆวันนี้โอเคครับข้างหน้าน่าจะมืดแล้วแหละไฟฉายแรงสูงในมือของผมครับ Phoenix LR 35R นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 10,000 ลูเมนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันผมจะทดสอบทุกระดับแสงนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่แสงระดับเทอร์โบที่ 10,000 ลูเมนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะผมจะปิดไฟฉายคาดหัวนะครับซึ่งมันให้แสงอยู่ตอนนี้ปิดไปแล้วครับแล้วก็ดูสภาพแสงนะเขากำลังจะมืด นะครับสภาพแสงงั้นผมก็จะเริ่มเลยนะเพราะว่าด้านหน้าตรงที่อยู่ส่วนยางนั้นมืดแน่นอนครับเริ่มจากแสงระดับมูนครับเขามี5ระดับนะระดับ1ก็คือมูนครับโลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เทอร์โบครับป่าแตกแน่ๆวันนี้โอเคครับข้างหน้าน่าจะมืดแล้วแหละผมกลับมาที่โลก่อนไปเดี๋ยวเราไปเดินทดสอบกันที่เป็นแสงระดับมูนนะครับสภาพแวดล้อมก็คือตรงบริเวณสวนยางพาราตรงนี้จะเป็นตรงบริเวณอาคารนะครับตรงโรงเก็บยางแล้วก็มีแทงน้ำแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงระดับโลครับผมเริ่มไปที่มีเดียมอามูนนะครับคราวนี้มาโลมีเดียมครับไฮแล้วก็เทอร์โบครับให้ทุกคนดูเลยนะคราวนี้ผมจะถือเทอร์โบพาทุกคนเดินแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างเป็นโรงเก็บยางนะเป็นอาคารนะครับส่องให้ทุกคนดูเลยถ้าผมปิดครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดอีกทีนึงที่ระดับมูนไปเราเดินกันต่อครับกำลังจะเข้าสู่บริเวณสวนยางที่มันค่อนข้างที่จะมืด นะครับตอนนี้ผมถือไฟฉายแล้วก็ติดกล้องเข้าที่บริเวณหน้าอกนะแล้วก็ใช้ตัวมือถือเป็นตัวมอนิเตอร์ครับในบางจังหวะตัวมือถือนั้นอาจจะเข้ามาในซีนนะก็ขออภัยทุกคนด้วยเราจะเข้าสู่ตรงบริเวณที่มันมืดๆแล้วนะครับตรงบริเวณสวนยางนะคราวนี้ผมจะถือเทอร์โบยาวๆเลยโลมีเดียมไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบโอเคป่ะลุยกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสว่างมากๆเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องขึ้นนิดนึงนะรู้สึกว่ามุมกล้องมันจะกดไปนิดนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมปรับมุมกล้องขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็เราจะไปที่ระดับเทอร์โบกันเลยไปเดินกันแสงที่ได้จะบอกว่าสว่างมากๆเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ก็คือแสงแบบมืดสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟลงนะเอาไฟลงให้ทุกคนดูปิดไปเลยก็ได้ครับนี่คืออ่ะผมปิดไฟฉายคาดหัวผมก่อนนี่ครับแสงที่ได้ธรรมชาติจะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมูนโลมีเดียมไฮครับแล้วก็เทอร์โบไปเทอร์โบยาวๆเลยฟินิกซ์ LR 35R นะครับ 10,000 ลูเมนระยะส่องไกล500เมตรได้ทั้งความกว้างแล้วก็ได้ทั้งระยะส่องนะเป็นไฟฉายแรงสูงเกิน 10,000 ลูเมนขึ้นไปซึ่งผมมองว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับตอนนี้เปิดมา1นาทีกว่าๆนะครับหลังจากที่ผมปิดไปตอนแรกนะที่ปรับมุมองศากล้องความร้อนมาถึงตัวบอดี้ครับค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวสำหรับใครที่ตัดสินใจใช้รุ่นนี้เรื่องความร้อนอาจจะต้องถือเอามาเป็นข้อพิจารณาด้วยนะครับค่อนข้างร้อนเลยนะตัวบอดี้เลยนะครับไม่ใช่ตัวหัวนะตัวหัวเนี่ยน่าจะจับไม่ได้นะครับโอเคผมจะส่ายไปเรื่อยๆแถวนี้มืดสนิทนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมลองยกขึ้นสูงๆมุมแสงแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวบอดี้ของเขาความร้อนส่งมาถึงมือผมแบบเริ่มร้อนแบบจับลำบากแล้วนะครับจับแน่นไม่ได้แล้วตัวนี้แสงของเขา
สว่างมากแต่ก็ร้อนมากเช่นกันผมจะถือเดินกลับนะครับให้ทุกคนดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ตรงขวามือเราจะเห็นจะเป็นตัวอาคารนะครับผมส่องให้ดูเลยที่ระดับเทอร์โบนะถ้าแสงเข้าดรอปก็คือดรอปไปเลยนะครับพอผมเอาไฟลงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นสว่างจ้ามากๆนะครับได้ทั้งความกว้างแล้วก็สปอตตรงกลางนะเราเดินกันต่อครับผมจะเดินออกไปตรงจุดที่ผมจอดรถไว้แล้วก็เดินส่องโลเคชั่นไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นโรงเก็บยางครับพอส่องใกล้ๆนี่แสงโอเวอร์เลยนะแสงที่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแสงอาจจะดรอปจากมือลูเมนนะครับให้ทุกคนสังเกตดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคราวนี้ให้ดูตรงบริเวณอาคารถ้าผมเอาไฟลงแสงธรรมชาติแบบนี้ครับยกไฟขึ้นสว่างจัดๆเลยนะครับแสงดีมากครับตัวนี้ Phoenix LR 35R ครับผมจะถือเดินไปเรื่อยไฟสีส้มที่อยู่ไกลๆด้านหน้าก็คือจุดที่ผมจอดรถไว้นะอ้าวเราเจอเพื่อนครับเราเจอเพื่อนไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมเป็นตุ๊กแกนะครับไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเราเดินกันต่อครับโอ้หลายตัวเลยดีครับไม่ใช่งูเจอแค่ตุ๊กแกตอนนี้ความร้อนขึ้นมาแบบสุดๆแล้วนะครับผมจับบอดี้แน่นไม่ได้นะตรงนี้ก็คือบริเวณที่ผมจอดรถไว้นะตรงไฟสีส้มๆแล้วก็เขาจะมีไฟตัวโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับถ้าผมเอาแสงลงแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ถ้ายกไฟขึ้นแสงจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเห็นสภาพแสงก่อนเปิดไฟแล้วก็ก่อนปิดไฟคราวนี้ผมจะส่องที่ฝั่งนี้นะครับเป็นโรงเก็บยางพาราอีกจุดหนึ่งนะจะสายให้ดูนะครับตรงนี้มีแสงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็แสงไฟจากรถผมด้วยนะไม่ได้มืดสนิทนะครับถ้าเอาไฟลงล่ะจะประมาณนี้ครับยกไฟขึ้นเราไปต่อกันที่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปด้านหน้ากันผมปิดไปก่อนนะครับทุกคนนี่คือแสงธรรมชาติในบริเวณถนนหน้าสวนยางพาราของผมเองนะครับเราเปลี่ยนโลเคชันมาตรงนี้บ้างยังไม่เปิดไฟจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปิดไฟให้ดูเริ่มกันที่ระดับมูนเลยครับมูนโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับแสงอลังการงานสร้างมากในขณะที่ไฟฉายร้อนนะครับแสงเขาจะดรอปแต่ถ้าเราปิดแล้วอุณหภูมิลดลงแล้วเปิดใหม่เขาก็จะบูสต์เทอร์โบได้นะจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 10,000 ลูเมนมันดรอปก็ให้ทุกคนสังเกตดูเลยนะครับผมเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ยกขึ้นมาอีกทีนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูบริเวณรอบๆกันบ้างนะครับถนนอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะโล่งๆนะครับจากนั้นมาดูตรงบริเวณด้านข้างเขาจะปลูกต้นยางพาราแล้วก็น่าจะเป็นพวกแคนตาลูปนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนไกลๆนู่นเหมือนภูเขาก็จะเป็นต้นยางพาราที่เป็นใหญ่ที่มันใหญ่แล้วนะครับที่มันโตแล้วโอเคตอนนี้ความร้อนที่บอดี้ร้อนจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่รถนะน่าจะจบการทดสอบสำหรับตัวนี้นะครับแสงดีมากครับ Phoenix LR 35R ใครอยากชมคลิป Full Review ผมทำคลิปไปแล้วนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้าไปดูได้รวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อถ้าใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้เราจะกลับเข้ามาที่สวนเหมือนเดิมนะก็จะเห็นตรงที่ผมจอดรถไว้ไฟสีส้มนะครับอันนี้จอโผล่มานิดนึงนะผมใช้มือถือมอนิเตอร์อยู่จากนั้นผมจะส่องสำรวจให้ดูรอบๆนี่ครับแสงน่าจะดรอปจากหมื่นลูเมนแล้วนะครับ
ตรงบริเวณโรงยางพาราตรงกลางแล้วก็ตรงรถนะครับสภาพแวดล้อมคืออย่างนี้ถ้าผมเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้นะครับถือว่าทำแสงได้ดีมากๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Phoenix LR 35R 10,000 ลูเมนระยะ2500เมตรถือว่าให้แสงที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือความร้อนในขณะใช้งานค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับผมต้องจับประมาณนี้นะนี่ครับผมต้องจับประมาณนี้ปกติก็คือกำทั้งตัวบอดี้เลยแต่ตอนนี้คือจับแบบนี้นะครับมันร้อนมากจริงๆแต่ว่าใช้งานได้ดีครับถ้าไม่ได้เปิดแช่ยาวๆนี่สบายๆนะอันนี้คือผมในการทดสอบนี้ผมเปิดที่เทอร์โบเลยนะครับก็คือใช้งานแบบจัดๆให้ทุกคนเห็นเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนพอสมควรฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ